ด้วยกันค่ะกล้วยแขกของพี่อ้อยไม่ได้ทอดหมดนะคะอันนี้ใช้ประมาณ4 ลูกเนาะ4 ลูกก็ลูกหนึ่งหั่นได้4 ชิ้นนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะใต้คลิปของพี่อ้อยไม่ใช่ใต้ช่องใต้คลิปพี่อ้อยนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ